เส้นทางสร้างภาวะความเป็นผู้นำนักเรียนที่มีคุณลักษณะเก่งกล้าและดี 1. เป้าหมายการสร้างภาวะความเป็นผู้นำนักเรียนที่มีคุณลักษณะเก่งกล้าและดีการสร้างผู้นำนักเรียนให้มีคุณภาพโดยรักษาศีล5รักษาความสะอาดเป็นระเบียบพูดจาสุภาพกล้าแสดงออกในทางที่ดีและจะต้องมีใจรักในการบำเพ็ญประโยชน์จากในวิดีโอนะครับก็เป็นนักเรียนแกนนำครับที่ออกให้ความรู้นะครับฝึกน้องนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับในการรักษาความสะอาดครับโดยใช้น้ำมันสุขภาพนะครับเป็นการส่งเสริมนักเรียนเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าพูดนะครับในสิ่งที่ดีนะครับ2การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการสร้างนักเรียนให้มีภาวะความเป็นผู้นำในโรงเรียนด้วยกิจกรรมเด่นพัฒนาการกับเจตัวความดีนะครับก็จะมีการสร้างนักเรียนแกนนำครับแผนผังนะครับการมาออกแบบนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนร่วมกันครับมีการประชุมชี้แจงนะครับในการทำกิจกรรมทุกครั้งนะครับแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนในการแสดงออกในการไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆครับในการช่วยเหลือคนอื่นนะครับตามในวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการตั้งแต่การสร้างนักเรียนแกนนำสร้างนวัตกรรมประชุมนะครับก็ส่งเสริมนะครับด้วยการให้นักเรียนทำความเข้าใจความดีนะครับ3ปัญหาที่ยังประสบอยู่ของแนวทางการแก้ไขนะครับเรื่องการติดตามสมุดบันทึกความดีนะครับมาตรวจคัดเลือกสมุดเนี่ยในการรายงานเข้าระบบครับจะต้องมีการจัดทำข้อมูลนะครับให้ดีนะครับนั้นก็จะมีการผิดพลาดนะครับต้องมีรูปภาพต่างๆนะครับแนวทางแก้ไขปัญหานะครับก็คือมีการประชุมตรวจนะครับให้มีความเข้าใจนะครับในการตรวจครับการประชาสัมพันธ์นะครับเด็กๆนะครับถ้าสนใจในการทำกิจกรรมทุกครั้งนะครับที่การนำเจตว่าความดีมาบูรณาการในการพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆครับในเชิงวิชาการนะครับเช่นโรงเรียนสุจริตนะครับหรือการประเมินไอทีออนไลน์นะครับโรงเรียนคุณธรรมสวทนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับคุณครูจะสามารถนำผลงานเนี่ยไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมนะครับได้ด้วย5มันจะบรรยายความรู้สึกเรื่องความประทับใจนะครับในกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนนะครับได้เข้าร่วมเรื่องของค่ายนะครับปฏิบัติธรรมนะครับโดยส่งเสริมเรื่องเจตวิวัฒน์ความดีนะครับมาใช้นะครับนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับนักเรียนแกนนำทุกคนเนี่ยตั้งใจมากนะครับทำให้วิทยากรและคุณครูเนี่ยมีความประทับใจทุกคนเลยครับ